คันนี้ปี2015เป็นตัว EL เนี่ยคือตัวท็อปสุดของเขาบอกเลยฟังก์ชันจัดเต็มออปชันจัดเต็มลูกเล่นจัดเต็มแน่นอนมัลติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือปรับเสียงลดเสียงซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆให้มาค่อนข้างครบและที่สำคัญมีแบตเตอร์ชิตด้วยสรุปเลยสามารถเปิดแล้วก็ Say hi hello เพื่อนๆได้เลยด้านบนนั่นเองลูกค้าคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างครอบครัวมาฟังทางนี้เลยน้องชายมีรถครอบครัวขนาดกลางมาแนะนำลูกค้าเลยคันนี้เลย Honda HR-V 1.8 EL คันนี้ปี2015ตัวท็อปสุดเลยแต่สงสัยว่าทำไม EL ทำไมถึงเป็นตัวท็อปคันนี้ปี2015เป็นยังไม่มีตัว RS ตัว EL เนี่ยคือตัวท็อปสุดของเขาบอกเลยฟังก์ชันจัดเต็มออปชันจัดเต็มลูกเล่นจัดเต็มแน่นอนมาเดี๋ยวน้องชายเริ่มพาไปชมรอบคันเลยพี่มาดูด้านเลยด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยโหยเขาเรียกว่าไฟหน้าคือยังใสอยู่นะรถคันนี้ปี2015ไม่อยากจะเชื่อว่าคันนี้ปี2015ดูแลรักษารถดีมากบอกเลยเข้าศูนย์ทุกระยะลูกค้าดูแลรักษารถดีมากใครอยากได้ใครตามหาอยู่น้องชายแนะนำเลยมีคันเดียวนะสำหรับสีดำลูกค้ารีบมาซื้อกันเลยลูกค้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีเพียงแค่คันเดียวมาดูด้านข้างกันต่อบ้างด้านข้างของคันนี้เนี่ยโอ้โหยางใหม่เลยนะของมิชลินเลยลูกค้าดอกยางคือตึบแน่นมากลูกค้าไม่พอไฟเลี้ยวอยู่ตรงหูกระจกแล้วเรียบร้อยน้องชายบอกแล้วว่าคันนี้มันคือตัวท็อปขอขยับแอบเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนี่ลูกหาปี2015ตัว EL ตัวท็อปสุดต้องมีสันลูปลูกหาใครไปบอกว่าอุ๊ยไปดูร้านอื่นมามันไม่มีสันลูปแปลว่ายังไม่ท็อปมาดูด้านหลังกันต่อบ้างลูกหาคันนี้เป็นตัว EL นะคีบฉลามมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ข้างบนนี้สวยมากท้ายมันจะตัดแบบนี้เนาะทรง5ประตูนี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเอางี้น้องชายทำให้ดูทั้ง2แบบพับและไม่พับถือว่าไม่พับเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วถ้าลูกค้าต้องการแบบไปนอนไปเล่นไปแคมป์อย่างเงี้ยก็สามารถพับไปเก็บไปอีกได้ลูกค้าถือว่าอเนกประสงค์มากๆเขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์ไซส์กลางไซส์กลางนั่นเองลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจคันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องชายพาไปดูออปชันข้างในแบบจัดเต็มดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างลูกค้าไปชมมาเลยบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Cool Inspection บริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายมาดูกันภายในกันบ้างเมื่อกี้น้องชายลืมพูดไอ้สีแดงๆนะเขาเรียกว่าพรมนะคันนี้ได้พรม 3D แบบเขาเรียกว่าบุขนบุนิ่มๆบอกเลยคันนี้เนี่ยได้มารอบคันถือว่าคุ้มค่ามากๆมาดูคอนโซลด้านหน้าของน้องชายบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยดีไซน์คือเขาเรียกว่าไม่ตกยุคไม่ตกสมัยแน่นอนตรงนี้เป็นแอร์นะจ๊ะลูกค้าแอร์นะตรงนี้แอร์ถือว่าสภาพดีมากใหม่มากตรงนี้คือบอกตรงๆว่าเจ้าของรถดูแลรักษารถดีมากๆหน้าจอกลางเนี่ยก็คือทัชสกรีนดูได้ทุกอย่างเลย Apple CarPlay ก็ยังเชื่อมต่อได้คันนี้ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้เปิดซีดีได้ต่างๆลูกค้าเขาเรียกว่าค่อนข้างครบเลยบอกเลยปี2015ไม่น่าเกลียดลูกค้ามาดูตรงนี้มั้ยตรงนี้พวงมาลัยมาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเนี่ยให้มาครบเลยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลหรือว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือปรับเสียงลดเสียงซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆให้มาค่อนข้างครบและที่สำคัญมีแพทเทิร์นชิตด้วยลูกค้าถือว่าครบมากคุ้มมากนี่ขอให้เลื่อนมาตรงกลางอีกนิดนึงลูกค้าแอร์เป็นแอร์แบบออโต้หน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยลูกค้าถือว่าเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำปอดเลยลูกค้าที่สำคัญนี้เจ๊จ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้และที่สำคัญด้านบนเห็นสว่างสว่างอย่างนี้ซันอะไรซันลูปไม่ใช่มูลลูปนะจ๊ะลูกค้าซันลูปเลยสามารถเปิดแล้วก็เซฮาฮัลโหลเพื่อนๆได้เลยด้านบนนั่นเองลูกค้านี่แล้วเบาะหนังเขาเนี่ยสภาพใหม่มากๆเลยนะปีกเปิดคือยังแข็งตั้งยังอยู่ดีเลยลูกค้าลูกค้าเก่ายังน้องชายยังยืนยันว่าลูกค้าเก่าใช้รถรักษาดีมากๆเดี๋ยวน้องชายไปพูดราคาด้านหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับ Honda HR-V คันนี้เนี่ยใครที่กำลังรอท้ายคลิปอยู่เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนถูกมากผ่อนเนี่ย 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้ราคาอยู่ที่ 479,000 บาทเท่านั้นเอง
ตอนนี้บริบาลมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนของทางบริบาลเนี่ย6เดือนใครสนใจเนี่ยรีบเลยนะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยที่สาขาใกล้บ้านลูกค้าเลยมีทั้งหมด4สาขาสาขาราชบุรีสาขาเพชรบุรีสาขาชะอำและสาขาหัวหินใครสะดวกสาขาไหนเข้ามาได้เลยสาขานั้นนะครับผมวันนี้น้องไทยขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้า Honda HR-V คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็บ๊ายบายฝากไว้ก็ใช้ได้นะ